ลักษณะของคือสาวที่ไปทำสัญญกรรมปลอมงามนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางคลินิกเนี่ยมีการใช้ซิลิโคนปลอมให้นะนะคะก็ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยายังไม่รับการเยียวยาใช่นะคะวันนี้ทางด้านของทนายโป้งนะคะหรือว่านายกิตติคุณก็เลยพาผู้เสียหายนะคะประมาณ17คนนะที่มีการไปเสริมจมูกนะคะที่คลินิกชื่อดังแห่งนี้นี่แหละนะคะคือก็มีหลายสาขานะคะไม่ได้มีแค่สาขาเดียวเนาะนะคะก็รวมกลุ่มกันแล้วก็มาแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีกับหมอเจ้าของคลินิกที่ใช้ซิลิโคนปลอมนี่แหละนะคะซึ่งทางผู้เสียหายนะคะหนึ่งในผู้เสียหายคุณบีนะคะอันนี้ก็บอกว่าเห็นโฆษณาทางโซเชียลนะคะก็เลยตัดสินใจไปทำเพราะว่าเห็นก็คลินิกเขาก็ดูน่าเชื่อถือเนาะนะคะย่านแถวๆงามวงวานนี่แหละนะคะราคา 36,000 บาทค่ะพอหลังจากที่คุณหมอทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพนักงานมาทำความสะอาดต่อนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยคุณหมอเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรยังไงเลยแต่ว่าผ่านไป1สัปดาห์นะคะก็ต้องไปตัดใหม่แต่ก็พบว่าที่จมูกมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลามีตุ่มขาวๆนะคะในจมูกด้วยพอไปสอบถามกับทางคลินิกนะเขาก็บอกว่าคุณหมอคิวไม่ว่างอ่ะต้องรอนานก่อนนะแล้วคือตุ่มขาวๆที่เห็นเนี่ยเป็นสิวหรือเปล่านะอันนี้เขาก็บอกมานะคะแต่ว่าแล้วก็มีการให้ยาฆ่าเชื้อมาทานด้วยนะคะจนบอกว่าอาการก็ดีขึ้นนะคะก็เลยกลับไปที่คลินิกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปพบกับคุณหมออีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าคือคุณหมอคนนี้ก็บอกว่าอ๋อเนี่ยจมูกติดเชื้อนะคะเพราะว่าซิลิโคนแท่งเนี่ยมันทะลุนะก็เลยรีบเอาซิลิโคนออกด่วนเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ให้นะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันใหม่เนี่ยมันมีมาตรฐานนะนะคะตลอดเวลา5เดือนที่ทำมาเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังเจ็บจมูกอยู่นะปวดแผลด้วยแล้วก็ตุ่มขาวเหมือนหนองอะค่ะนะคะมันก็ยังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ก็เลยจะมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทางคลินิกเนี่ยรับผิดชอบนะคะซึ่งทางด้านของทนายโป้งเองก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยก็รวมกลุ่มกันมาร้องนะตัวเองก็เลยพามาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เลยนะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายรวมแล้วประมาณ5ล้านบาทนะคะซึ่งบางคนก็ต้องบอกเลยว่าสภาพจิตใจนั้นย่ำแย่มากๆนะคะวิตกกังวลถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยนะนะคะใครๆก็อยากก็ทำสวยแล้วก็อยากสวยเนาะแต่ว่ามาเจอแบบนี้ก็คือเป็นคลินิกที่เขาคิดว่ามันมีมาตรฐานแล้วอะและแถมแพงอีกต่างหากนั่นอะแต่กับใช้ซิลิโคนที่มันไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะเขาก็สภาพจิตใจก็ย่ำแย่นะคะแล้วก็มีผู้เสียหายที่มาแจ้งในข้อหาช่อโกงประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งข้อหาแตกต่างกันไปสำหรับผู้เสียหายแต่ละคนนะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการฝากไปถึงทางแพทยสภากระทรวงสาธารณสุขนะคะให้เร่งตรวจสอบคลินิกนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ก็รับเรื่องไว้นะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีต่อไปนะคะจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหม